็นไงบ้างไม่เจอกันหนึ่งสัปดาห์เอาเขาไม่เจอกันเนี่ยเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์เจ็บมากถูกไหมคิดถึงก็ต้องทำงานมาส่งนะครับอาจารย์ก็คิดถึงงานพวกเราเหมือนกันนะครับเราแห้งแห้งแห้งอุ้ยอันนี้น้อยอันนี้น้อยอันนี้ถือว่าน้อยแล้วน้อยมากเดี๋ยววันนี้เราเรียนก่อนแล้วก็ถ้าเสร็จไวนะครับก็ไปแล้วเลยแต่ถ้าไม่ไวก็ตอนบ่ายและเย็นเหมือนเดิมเราก็จะสลับกลุ่มเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เหลือแบบโปรตีนก็ใช่จริงๆอ่ะเราลืมไปไงว่าอาทิตย์หน้าวันหยุดใช่ไหมเราหยุดวันอังคารวันสวรรคตของเราท่านตอนแรกเขาจะหยุดวันจันทร์ให้ด้วยนะครับทีนี้เขาน่าจะกลัวว่าเดี๋ยวหยุด4วันจะมีม็อบในกรุงเทพนะครับเขาก็เลยไม่หยุดดีกว่านะครับก็เลยหยุดแค่วันก็ต้องไปต่อรองกับมหาลัยนะครับอาจารย์ไม่ได้สอนพวกเราวันจันทร์อยู่แล้วนะครับอาจารย์ไม่เกี่ยววันอังคารปิดครับวันอังคารปิดนั่นสิสุดเชยวันพุธก็น่าจะดีนะหมายถึงเรียนชดเชยใช่ไหมไม่ใช่อยู่ชดเชยนะมาเริ่มเลยนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูเรื่องของโปรตีนนะครับโปรตีนเนี่ยมันก็เป็นสารอาหารอย่างหนึ่งเนาะที่เรากินเข้าไปเราก็ได้พลังงานจากมันด้วยแล้วเราก็ไปใช้ซ่อมแซมในส่วนที่สึกหรอใช่ไหมที่เราเรียนทีนี้นอกจากซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วเนี่ยโปรตีนก็ยังมีบทบาทอีกเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะทำงานในส่วนของการเป็นสารตั้งต้นของการสร้างฮอร์โมนนะครับแล้วก็เป็นสารตั้งต้นในการสร้างส่วนประกอบของระบบภูมิคุ้มกันนะครับอีกเยอะนะครับโปรตีนทำงานที่เยอะมากซึ่งหน่วยที่เล็กที่สุดที่ย่อยออกมาแล้วเนี่ยเวลาเราย่อยโปรตีนเราก็จะได้สิ่งที่เรียกว่ากรดอะมิโนนะครับกรดอะมิโนเนี่ยจะมีธาตุหลักอยู่4ตัวก็คือคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนแล้วก็ไนโตรเจนนะครับหรือเราจำง่ายๆก็คือชอนแต่ว่าไม่บูรณะอะไรนะครับชอนเฉยๆนะทีนี้นอกจาก CHON แล้วนะครับเวลาที่เขามาเป็นกรดอะมิโนมาต่อเป็นโปรตีนเนี่ยมันก็อาจจะมีแร่ธาตุตัวอื่นเข้ามาอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าหากเป็นกรดอะมิโนเนี่ยก็จะมีพื้นฐานอยู่4ตัวนี่แหละทีนี้นะครับมาดูโครงสร้างเขาโครงสร้างของตัวกรดอะมิโนเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2ปลายนะครับปลายฝั่งนี้นะครับจะเป็นบริเวณที่มีหมู่คาร์บอกซิลกรุ๊ปนะครับก็คือมี COOH อยู่นะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็เรียกง่ายๆว่าเป็นปลาย C นะครับหรือ C terminal นะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะเป็นหมู่อะมิโนนะครับก็คือเป็น NH2 นะครับตรงนี้เรียกสั้นๆก็คือเป็น N terminal นะครับก็คือเป็นปลาย N กับปลาย C นะครับเวลาเขียนนะครับปลาย N จะอยู่ทางซ้ายปลาย C จะอยู่ทางขวาอ่านออกน่าจะไม่ออกนะครับทีนี้ปลาย C กับปลาย N สำคัญยังไงความสำคัญก็คือเวลาที่เขาเรียงต่อกันเป็นโปรตีนนะครับก็คือเขาก็จะเอากรดอะมิโนแต่ละตัวเนี่ยมาเรียงต่อกันโดยที่ตัวแรกเนี่ยสมมติตั้งอยู่อย่างเงี้ยนะครับแล้วตัวถัดไปเนี่ยเขาจะต้องเอาไป
n เนี่ยของตัวใหม่นะครับมาต่อกับ IC ของตัวเดิมนะครับซึ่งพันธะที่ใช้ต่อกันเนี่ยเรียกว่าพันธะเปปไทด์นะครับส่วนตัว R ตัวนี้ก็คือเป็นหมู่ฟังก์ชันนอลซึ่งอาจจะเป็นอะไรก็ได้นะครับตัวนี้แหละจะทำให้กรดอะมิโนเนี่ยมีชนิดและคุณสมบัติที่ต่างกันออกไปนะครับกรดอะมิโนเนี่ยมีอยู่หลายชนิดนะครับนับดูซิได้เท่าไหร่เลย20ไหมหรือว่ามากกว่านั้นเอานับทีนี้ท่องได้หมดไหมท่องตัวย่อได้หมดหรือเปล่าทีนี้เนี่ยไอ้20ตัวนี้นะครับมันก็จะเรียงต่อกันไปต่อกันมายาวสั้นไม่เท่ากันแล้วก็เรียงลำดับก็ไม่เหมือนกันด้วยก็ทำให้บนโลกใบนี้เนี่ยมีโปรตีนที่หลากหลายชนิดหลากหลายฟังก์ชันมากๆนะครับคราวนี้เนี่ยสมมติว่านักวิทยาศาสตร์เขาสนใจโปรตีนตัวหนึ่งเวลาที่เขาศึกษาเนี่ยเขาก็จะมาดูว่าลำดับกรดอะมิโนโปรตีนนั้นเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วก็มันทำหน้าที่อะไรมันมีความสัมพันธ์กับโปรตีนชนิดอื่นหรือว่าสารชีวโมเลกุลตัวอื่นไหมนะครับซึ่งเวลาที่ศึกษาลำดับกรดอะมิโนโปรตีนเนี่ยมันคือบางโปรตีนน่ะมันมีเป็นพันๆกรดอะมิโนเลยนะครับคราวนี้เนี่ยการจะมาเขียนลำดับเนี่ยเขาก็จะต้องไล่ตั้งแต่ตัวแรกจนถึงตัวสุดท้ายซึ่งมันยาวมากนะครับเขาก็เลยมีการสร้างตัวย่อขึ้นมาก่อนหน้านี้เนี่ยเรารู้จักซีเควนซ์หรือรู้จักลำดับอาจารย์ต่อไปอาจารย์จะเรียกเขาว่าซีเควนซ์นะคำว่าซีเควนซ์เนี่ยก็หมายถึงว่าลำดับในนั้นของมันเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรมาเรียงต่อกันบ้างจากตัวแรกไปตัวสุดท้ายนะครับให้เข้าใจตรงกันเนาะอันนี้คือความหมายของว่าของคำว่าซีเควนซ์นะครับซึ่งซีเควนซ์ของมันเนี่ยมันก็เยอะนะครับคือก่อนหน้านี้รู้ไม่มากก็โอเคย่อด้วยระบบ3ตัวอักษรแล้วกันก็น่าจะพอแล้วแต่จริงๆมันไม่ใช่ดิเมื่อก่อนเนี่ยตอนแรกๆที่ศึกษาก็จะเป็นกฎซีเควนซ์ของกรดอะมิโนบนพวกฮอร์โมนซึ่งบางฮอร์โมนก็หลัก10บางฮอร์โมนก็หลักร้อยนะครับไปมาต่อมาเราศึกษาโปรตีนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นซีเควนซ์ของมันก็ยาวเหยียดเลยเขาก็เลยไม่ไหวละชีวิตนี้จะมาย่อด้วยระบบ3ตัวอักษรในเขียนจนมืออีกนะครับเขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นย่อด้วยระบบ1ตัวอักษรนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาว่าเอ๊ะทำไมมันถึงต้องจาก3ตัวกลายเป็น1ตัวนะครับเวลาที่เขาเขียนซีเควนซ์นะครับเขาก็จะเขียนตั้งแต่อาจารย์บอกว่ากรดอะมิโนมันมีปลาย C กับปลาย N ใช่ไหมครับสมมติว่า1ก้อนเนี่ยมันคือลูกปัด1อันเนี่ยมันคือกรดอะมิโน1ตัวเวลามาเรียงก็จะต่อกันแล้วก็กลายเป็นสายแล้วก็หยิ่งๆงอๆแบบนี้นะครับคือมันยาวมากไงมันก็เลยม้วนไปม้วนมาซะเลยนะครับเวลาที่เขาศึกษาซีเควนซ์นะครับเขาก็จะนับจากตัวแรกไปจนถึงตัวสุดท้ายแล้วก็ดูว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้างคราวนี้เขาจะรู้ได้ไงว่าอันไหนเป็นตัวแรกเขาก็จะดูฝั่งที่มันมี N terminal นะครับส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยที่ลอยๆมันก็จะเป็น C terminal นะครับเวลาที่เขาเขียนซีเควนซ์เขาก็จะเขียนว่า N ตัวแรกตัวนี้คืออะไรแล้วตัวที่2 3 4 5 6อย่างเงี้ยเรียงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งมันอาจจะใหญ่กว่านี้มากๆนะครับกรดอะมิโนนะครับถ้าแบ่งในแง่ของความสามารถสังเคราะห์ได้ก็จะแบ่งเป็นกรดอะมิโนชนิดจำเป็นแล้วก็ไม่จำเป็นนะครับก็คือ essential amino acid กับ non essential amino acid คอนเซปต์นี้เราเจอมาแล้วในเรื่องของ fatty acid ใช่ไหมครับถ้า essential นั่นแสดงว่าเราจำเป็นต้องกินเข้าไปเพราะเราสังเคราะห์เองไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็น non essential amino acid ก็คือไม่กินก็ได้เพราะว่าร่างกายเราสังเคราะห์จากสารชนิดอื่นได้นะครับสามารถเปลี่ยนสารชนิดอื่นมาเป็นกรดอะมิโนตัวนี้ได้นะครับอันนี้ก็คือหน้าตาของ essential กับ non essential amino acid นะครับแต่มันมีบางพวกก็คือ conditionally non essential ก็คือบางสภาวะก็สังเคราะห์ได้บางสภาวะก็สังเคราะห์ไม่ได้นะครับนี้นอกจากการแบ่งตามความสามารถในการสังเคราะห์แล้วนะครับ
เขาก็จะมีการแบ่งตามหมู่ R นะครับดูว่าตรงหมู่ functional เนี่ยมันมีคุณสมบัติแบบไหนนะครับซึ่งเขาก็จะแบ่งหยาบๆออกเป็น3กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มแรกก็คือ side chain ไม่มีขั้วนะครับพวกนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพวก hydrophobic side chain amino acid นะครับพอไม่มีขั้วมันก็เลยไม่ชอบน้ำนะครับพอไม่ชอบน้ำเวลาที่มันอยู่ในสายของกรดสายของโปรตีนนะครับพวกนี้เนี่ยก็จะมากองกันเองแล้วก็อยู่ด้านในของก้อนโปรตีนนะครับแต่จะผลักเพื่อนๆที่มีขั้วแล้วก็ชอบน้ำเนี่ยไว้ด้านนอกนะครับสังเกตไหมอาจารย์ใช้คำว่าก้อนโปรตีนจำคำนี้ไว้นะก้อนโปรตีนก้อนโปรตีนก็คืออีกชื่อนึงก็คือเป็นโปรตีนแบบก้อนกลมนะครับเป็นโปรตีนก้อนกลมถ้าเรานึกภาพไม่ออกว่ามันเป็นเส้นหรือมันเป็นก้อนกันแน่เรานึกถึงได้ไหมพรมนะครับเคยเห็นได้ไหมพรมไหมหนึ่งม้วนยาวกี่เมตรเยอะเลยทำไมเขาไม่ขายเป็นเส้นๆให้เราทำไมเขาต้องม้วนๆเป็นก้อนด้วยมันก็จะได้เป็นระเบียบเราเอามาใช้งานได้ใช่ไหมครับทีนี้พวกสารชีวโมเลกุลในร่างกายก็เหมือนกันอย่างเส้น DNA เนี่ยก็ยาวเป็นกิโลกิโลนะครับเส้น DNA ที่อยู่ในเซลล์เราเนี่ยยาวหลายกิโลเลยแหละแต่ว่าทำไมมันถึงไม่ผีออกมาจะผีไหมทำไมมันไม่คลี่กระจายออกมาเพราะว่าถ้าหากคลี่ออกมามันบางมากเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องพันกันเป็นก้อนๆโดยที่โปรตีนก็จะพันกันด้วยวิธีหนึ่งส่วน DNA ก็จะพันกันด้วยอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าเป็นโปรตีนเนี่ยมันพันกับตัวเองได้เลยแต่ถ้าเป็น DNA เนี่ยมันจะต้องเอาไปพันกับโปรตีนอีกทีหนึ่งนะครับพักไว้นะเรื่องโปรตีนก้อนกลมโปรตีนมันต้องหารูปร่างที่มันไม่เป็นสายลอยไปลอยมาเพื่อที่จะให้มันเกิดความแข็งแรงนะครับแล้วก็สามารถทำงานได้ตามฟังก์ชันของมันทีนี้พวกที่สองนะครับก็คือเป็นพวกที่ไซเชนมีขั้วแต่ว่าไม่แสดงประจุออกมานะครับเขาเรียกว่าเป็นโพลาร์อันชาร์จอะมิโนแอซิดนะครับพวกนี้เวลาที่เอาไปใส่ในตัวสารละลายที่เป็นกลางนะครับก็คือ pH ประมาณ7นิดๆไม่เกิน8เนี่ยเขาก็จะมีประจุเป็น0นะครับประจุสุทธิเนี่ยจะเป็น0พวกนี้เนี่ยจะเจอบริเวณผิวของโปรตีนนะครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมีคุณสมบัติชอบน้ำนะครับส่วนพวกถัดมานะครับก็คือพวกไซเชนมีขั้วแล้วก็แสดงประจุนะครับเขาบอกว่าเป็นพวกโพลาร์แล้วก็ชาร์จอะมิโนแอซิดนะครับคือมีขั้วด้วยมีประจุด้วยนะครับพวกนี้เนี่ยสามารถรับโปรตอนได้นะครับในสารละลายที่เป็นกลางพอรับโปรตอนมาปุ๊บเขาก็เลยมีประจุที่เป็นบวกนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาของกรดอะมิโนชนิดต่างๆนะครับทีนี้เนี่ยในภาพที่อาจารย์เอามาเนี่ยกับในหนังสือเนี่ยมันพูดไม่เหมือนกันนะครับก็คือเมื่อกี้เนี่ยมันพูดถึงแค่ประจุบวกใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีพวกที่แสดงประจุเป็นลบด้วยนะครับมันมีพวกที่แสดงประจุเป็นลบด้วยนะครับสังเกตดูเนาะพวกนอนโพลาร์เนี่ยจะเยอะกว่าเพื่อนเลยนะครับนอนโพลาร์มีตั้งกี่ชนิดเลย10ชนิดใช่ไหมส่วนพวกที่เป็นโพลาร์แต่ว่าไม่มีประจุนะครับมีอยู่5นะครับแล้วก็ประจุบวกมีอยู่3ประจุลบมีอยู่2นะครับส่วนอันนี้เนี่ยเขาจะแยกพวกที่มีหมู่ R เป็นแบบวงแหวนด้วยนะครับอันนี้คือแยกออกมาเป็น5พวกสรุปก็คือวิธีการแบ่งมันไม่ตายตัวนะครับวิธีการแบ่งเนี่ยไม่ตายตัวเมื่อกี้นี้เราพูดถึงกรดอะมิโนนะครับซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดคราวนี้พอกรดอะมิโนหลายๆตัวมาต่อกันนะครับมันจะได้สิ่งที่เรียกว่าเปปไทด์แต่ว่าถ้าหากใหญ่กว่านั้นก็จะกลายเป็นโปรตีนนะครับคำว่าเปปไทด์เนี่ยก็คือมันมาต่อกันเนี่ยไม่ถึง100นะครับไม่ถึง100จริงๆเนี่ยเปปไทด์นะครับบางเล่มเขากำหนดว่าเอาแค่10นี่แหละจึงเรียกว่าเปปไทด์แต่ถ้าเป็น10ถึง100นะครับจะเรียกว่าเป็นโพลีเปปไทด์
แล้วถ้าใหญ่กว่า100กรดอะมิโนมาต่อกันเนี่ยจะเรียกว่าโปรตีนนะครับเวลาที่กรดอะมิโนเข้ามาต่อกันนะครับเขาก็จะเอาปลาย N มาชนกับปลาย C ของตัวก่อนหน้านะครับแล้วก็สร้างพันธะขึ้นมาชื่อว่าพันธะเปปไทด์แล้วก็ได้ผลผลิตเนี่ยเป็นน้ำออกมานะครับเวลาที่เขาต่อนะครับเนื่องจากตรงนี้มี COH นะครับที่ปลาย C นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็น NH2 นะครับไฮโดรเจนตัวนี้จะหลุดออกมากับ OH ตัวนี้กลายเป็น H2O นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็กลายเป็นพันธะเปปไทด์การที่เอากรดอะมิโนมาต่อกันนะครับถ้าหากต่อ3ตัวก็จะต้องมี2พันธะถามว่านับพันธะได้ยังไงก็ง่ายๆก็คือเอาตัวจำนวนกรดอะมิโนมาลบออกหนึ่งก็จะได้จำนวนพันธะนะครับสมมติว่าอย่างอาจารย์ถามว่าเอากรดอะมิโน100ตัวมาต่อกันจะต้องสร้างพันธะกี่พันธะ99นะครับสาธุ99สาธุสาธุแห่แกงม่วงนะครับอะไรนะขอเลขซื้อเอาเลย00ถึง99ต้องได้สักตัวนะครับคราวนี้โปรตีนนะครับโปรตีนก็คือเป็นโพลิเปปไทด์ที่ยาวมากเกินกว่า100อะมิโนแอซิดมาต่อกันนะครับยาวไปยาวมาไม่พอกรดอะมิโนที่อยู่ในเส้นของมันเนี่ยสามารถเกิดพันธะต่อกันได้ด้วยนะครับซึ่งพันธะที่มันต่อกันเนี่ยก็จะเป็นพันธะพวกไฮโดรเจนบ้างนะครับเป็นแรงไฮโดรโฟบิกอินเตอร์แอคชั่นบ้างนะครับก็คือเกิดจากความที่มันไม่ชอบน้ำเหมือนกันนะครับมันก็เลยมาอยู่ด้วยกันที่อาจารย์บอกไว้ก่อนหน้านี้ใช่ไหมว่าถ้าหากมันเป็นพวกที่ไม่มีขั้วไม่มีประจุมันก็จะผลักตัวเองออกจากน้ำแล้วมันก็จะมาเกาะกันเองนะครับพอมันยาวมากๆแล้วมันมีความสามารถในการเกาะพันธะกับเพื่อนๆได้นะครับก็เลยทำให้โปรตีนเนี่ยมันมีความสามารถในการขดการม้วนการพับนะครับซึ่งไอ้ขดม้วนพับภาษาไทย3ตัวนี้เนี่ยภาษาอังกฤษเรียกคำเดียวก็คือความสามารถในการโฟลดิ้งโฟลก็คือการพับพับพับเหมือนเราพับกระดาษ A4 อ่ะเราพับกระดาษ A4 พับแล้วพับอีกพับแล้วพับอีกเนี่ยเราเรียกว่าโฟลดิ้งนะครับจนกลายเป็นโครงสร้าง3มิตินะครับหรือ3 dimension structureหรือเราเรียกว่า 3D structure นะครับก็นึกถึงได้ไหมพรมนะครับถ้าเราได้ไหมพรมยาวๆมาขยุมขยุมขยุมเข้าหากันสุดท้ายมันก็จะเป็นก้อนถูกไหมจากสิ่งที่มันมีแค่ความยาวส่วนความกว้างของมันเนี่ยมันน้อยมากจนเราแทบไม่คิดเลยนะครับแต่สุดท้ายถ้าหากมันยาวมากแล้วมันมาม้วนๆเข้ามันก็จะมีทั้งความกว้างความยาวแล้วก็ความลึกนั่นก็คือโครงสร้าง3มิตินะครับซึ่งโครงสร้าง3มิติของโปรตีนเนี่ยมันมีความสำคัญต่อการทำหน้าที่ต่างๆของโปรตีนด้วยนะครับและแสดงว่าถ้าหากโครงสร้าง3มิติมันเพี้ยนไปจากเดิมมันก็จะมีความสามารถในการทำงานที่เปลี่ยนไปจากเดิมมันอาจจะดีขึ้นหรือแย่ลงก็ได้ซึ่งส่วนมากมันจะแย่ลงนะครับถ้าหากมันเสียโครงสร้างตามธรรมชาตินะครับโครงสร้างของโปรตีนเนี่ยเราสามารถแบ่งตามความซับซ้อนได้ทั้งหมดเนี่ย4ระดับหรือ4เลเวลนะครับเลเวลที่1ก็คือปฐมภูมิเลเวลที่2ก็คือเซคันดารีสตรัคเจอร์ก็คือทุติยภูมิเลเวลที่3คือเทอร์เทียรีสตรัคเจอร์หรือโครงสร้างตติยภูมิเลเวลที่4คือควอเทอร์นารีสตรัคเจอร์ก็คือโครงสร้างจตุรภูมิฟังชื่อแล้วงงมั้ยอาจารย์จะบอกว่าอันนี้คือซับซ้อนมากที่สุดอันนี้ซับซ้อนขึ้นมาอีกอันนี้ซับซ้อนถัดมาส่วนอันนี้ซับซ้อนมากที่สุดแค่นั้นเองอันนี้ซับซ้อนน้อยอันนี้ซับซ้อนมากคราวนี้ไอ้น้อยกับมากต่างกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูนะครับตัวแรกนะครับโครงสร้างปฐมภูมิคำว่าโครงสร้างปฐมภูมิก็คือไม่ได้ดูว่ามันขดมันม้วนมันพับได้ยังไงนะครับดูแค่ว่ามันเอากรดอะมิโนตัวไหนมาเรียงต่อกันบ้างเดี๋ยวพูดง่ายๆก็คือprimary structure หรือโครงสร้างผสมภูมิเนี่ยก็เป็นการดูแค่ซีเควนซ์ของกรดอะมิโนนะครับแล้วก็แสดงว่า
ไอ้โปรตีนหรือเปปไทด์พวกนี้ถ้าหากซีเควนซ์มันเปลี่ยนนิดเดียวมันก็ไม่สามารถทำงานได้แล้วนะครับคราวนี้เนี่ยการศึกษา primary structure เนี่ยเขาก็เลยต้องทำสิ่งที่เรียกว่า amino acid sequencing นะครับคำว่า sequencing ก็คือการทำยังไงก็ได้ให้เรารู้ว่าลำดับหรือซีเควนซ์ของกรดอะมิโนบนโปรตีนชิ้นนั้นเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างอะไรมาก่อนอะไรมาหลังนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยจะต้องทำปฏิกิริยาทางเคมีแบบโมโหฬารเลยนะครับทำยากมากวิธีโบราณก็จะมีไซเคิลรีแอคชั่นเอทแมนดิเกเรชันพวกนี้ก็คือเขาจะย่อยทีละอันแล้วก็มาทำปฏิกิริยาทางเคมีดูเพื่อที่จะรู้ว่ามันเป็นกรดอะมิโนชนิดไหนนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเขามีเครื่องอะมิโนแอซิดซีเควนเซอร์ก็คือเอาตัวอย่างมาเตรียมตัวอย่างเพื่อที่จะสกัดโปรตีนออกมากำจัดพวกคาร์โบไฮเดรตกำจัดไขมันที่ปนมาออกไปแล้วก็เติมน้ำยาลงไปแล้วก็ยัดเข้าเครื่องเครื่องมันก็จะจัดการทำทุกอย่างให้เรานะครับเราก็จะได้ลำดับของกรดอะมิโนออกมานะครับอยู่ในไฟล์โน้ตแพดเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็เอาไปเข้าเครื่องมือทางไบโออินฟอร์เมติกก็คือเอาไปประมวลผลในเครื่องมือออนไลน์ได้นะครับเดี๋ยวจะพาทำดีกว่าสรุปดีทีนี้ตัวอย่างของเปปไทด์นะครับที่สามารถทำงานได้ด้วยโครงสร้างแค่ระดับ primary structure ก็คือฮอร์โมนฮอร์โมนเนี่ยเราเรียนไปก่อนหน้านี้บทลิปิดก็มีฮอร์โมนถูกไหมบทนี้ก็มีฮอร์โมนนะครับนั่นเป็นเพราะว่าฮอร์โมนในร่างกายของเราเนี่ยมันแบ่งออกเป็น2พวกนะครับพวกแรกก็คือเปปไทด์ฮอร์โมนส่วนพวกหลังก็คือเป็นสเตียรอยด์ฮอร์โมนนะครับเปปไทด์ฮอร์โมนก็คือฮอร์โมนที่สร้างมาจากเปปไทด์ก็คือเป็นกลุ่มโปรตีนนั่นแหละนะครับส่วนอีกพวกสเตียรอยด์ฮอร์โมนก็คือฮอร์โมนที่เป็นไขมันฮอร์โมนที่เป็นลิปิดนะครับทีนี้ตัวอย่างของเปปไทด์ฮอร์โมนนะครับก็ในโลกเนี่ยก็คืออินซูลินนะครับอันนี้คืออินซูลินอินซูลินทำหน้าที่อะไรจำได้ไหมเอ่ยตั้งแต่บทคาร์โบไฮเดรตเลยใช่ไหมครับอินซูลินทำหน้าที่ในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดใช่ไหมมันจะเป็นตัวที่ทำให้น้ำตาลในเลือดเนี่ยลดลงโดยการนำไปใช้ครับซึ่งอินซูลินเนี่ยเป็นพวกเปปไทด์ฮอร์โมนนะครับเขาประกอบด้วยสายเปปไทด์สองสายอยู่คู่กันนะครับก็จะมีสาย A กับสาย B นะครับบางทีก็เรียกอัลฟากับเบต้านะครับทีนี้เนี่ยคนส่วนมากก็จะมีซีเควนซ์ของซีเควนซ์ของกรดอะมิโนบนสายฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยตามสีขาวนะครับอันนี้คือซีเควนซ์ของคนปกติสายเบต้าก็เหมือนกันทีนี้เนี่ยมันจะมีบางคนนะครับที่เป็นชนกลุ่มน้อยก็คือมีเขาเรียกว่าเป็นอัลเทอร์เนทีฟซีเควนซ์นะครับก็คือเป็นซีเควนซ์ที่พบได้ค่อนข้างน้อยนะครับอย่างเช่นบางคนเนี่ยตัวที่21นะครับของสายอัลฟาเปลี่ยนเป็นพวกไกลซีนแทนอย่างนี้นะครับซึ่งการเปลี่ยนนี้เนี่ยมันก็อาจจะทำให้ความสามารถในการทำงานลดลงนะครับก็เลยทำให้คนคนนั้นเนี่ยใช้อินซูลินได้ไม่เต็มที่พออินซูลินเพี้ยนเกิดอะไรขึ้นความสามารถในการเผาผลาญน้ำตาลก็จะเพี้ยนไปด้วยก็จะลดลงนะครับหรือบางครั้งนะครับบางคนก็เจอว่าซีเควนซ์ที่1 2 3นะครับของตัวเบต้าเชนนะครับเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนในตัวที่3นะครับกลายเป็นไลซีนนะครับหรือบางพวกนะครับก็เป็นกลุ่มซีเควนซ์ที่28ถึง30นะครับเปลี่ยนไปซึ่งพวกนี้เนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เกิดความผิดปกติของระบบเมตาบอลิซึมทั้งนั้นนะครับหรือบางคนก็ไม่ได้เกิดความผิดปกติหรอกแค่ด้อยกว่าคนอื่นเฉยนะครับกินน้ำตาลแล้วอ้วนง่ายหรือบางคนก็เผาผลาญดีเกินเหตุอะไรพวกนี้นะครับ
พวกไหนล่ะทีนี้เลยเราเพียงกินเยอะอันนี้ก็ไม่รู้นะต้องดูด้วยบางคนก็แทบกินแบบน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยอันถัดมานะครับโครงสร้างที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นอันนี้ให้เป็นเลเวล2แล้วกันนะครับก็คือ secondary structure นะครับหรือโครงสร้างทุติยภูมินะครับในการศึกษาโครงสร้างระดับนี้เนี่ยเขาก็จะดูว่ามันขดมันม้วนมันพับแล้วเป็นรูปแบบไหนนะครับซึ่งในโครงสร้างระดับนี้เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2แบบแบบแรกก็คือเป็นอัลฟาฮีลิกซ์นะครับหรือเกลียวเรียกว่าเกลียวอัลฟานะครับส่วนแบบถัดมาก็คือเป็นเบต้าชีฟนะครับก็คือเป็นแบบแผ่นแบบอัลฟาเฮลิกก็คือมันก็จะเรียงต่อเสร็จแล้วมันก็ม้วนนะครับทีนี้เนี่ยไอ้ตรงที่มันม้วนเนี่ยมันก็จะมีการเชื่อมด้วยพันธะไฮโดรเจนนะครับทีนี้ฝั่งซ้ายเป็นอัลฟาเฮลิกเนาะฝั่งขวาก็จะเป็นเบต้าชีทนะครับทีนี้เบต้าชีทเนี่ยมันก็จะเกิดจากการที่มันเรียงตัวขนานกันแล้วมันมีการสร้างพันธะไฮโดรเจนมาเชื่อมในแต่ละเส้นนะครับสำหรับตัวแรกอัลฟาเฮลิกนะครับเกลียวเนี่ยจะวนขวาเหมือนเวียนเทียนนะครับเวียนขวาทักษิณาวัตรนะครับทีนี้แต่ละเกลียวนะครับจะประกอบด้วย 3.6 อะมิโนแอซิดนะครับระยะห่างระหว่างเกลียวนะครับ 0.54 นาโนเมตรนะครับซึ่งไม่ออกสอบนะครับเพราะอาจารย์ก็จำไม่ได้นะครับรู้ไว้ว่ามันเบียร์แล้วมันก็ต่อกันด้วยพันธะไฮโดรเจนก็พอแล้วนะครับทีนี้เนี่ยอัลฟาเฮลิกซ์เนี่ยมันเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเจอในโปรตีนที่มีความแข็งแรงนะครับอย่างเช่นในขนในผมในเล็บนะครับจะเจอโครงสร้างแบบอัลฟาเฮลิกซ์อยู่นะครับแบบถัดมาเบต้าชีทนะครับเบต้าชีทเนี่ยเกิดจากการที่สายเปปไทด์คนละเส้นนะครับต่างเส้นกันมาวิ่งขนานกันแล้วแต่ละสายเนี่ยมันเชื่อมด้วยพันธะไฮโดรเจนนะครับซึ่งการวิ่งขนานเนี่ยมันมีอยู่2แบบแบบแรกก็คือสับหัวสับหางนะครับก็คือเส้นหนึ่ง end terminal อยู่ข้างบนอีกเส้นหนึ่ง end terminal อยู่ข้างล่างอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นแบบ anti parallel beta plated sheet นะครับ anti ก็คือเป็นการสวนนะครับ parallel ก็คือขนานแอนตี้พาราเรลก็แสดงว่ามันขนาดแบบหัวหางสับกันนะครับพวกนี้เนี่ยจะเจอในโปรตีนที่เป็นเส้นใยนะครับเพราะว่ามันมีความแข็งแรงมากอย่างเช่นไฟโบอินในเส้นใยไหมนะครับแต่ถ้าเป็นอีกแบบนึงนะครับก็คือเอาหัวเอาหางไปทางเดียวกันนะครับพวกนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นพาราเรลเบต้าเพเทนชีพนะครับพวกนี้เนี่ยจะเจอในโปรตีนก้อนกลมนะครับหรือกอบูลาโปรตีนมาแล้วนะโปรตีนก้อนกลมคอนเซปต์คือมันขนานกันแล้วมันเชื่อมต่อด้วยพันธะไฮโดรเจนใช่ไหมแล้วถ้ามันสับหัวสับหางมันจะแน่นหนามันจะอยู่ในโปรตีนที่แข็งแรงนะครับอย่างเช่นเส้นใยไหมนะครับแต่ถ้ามันหันหัวหันหางไปทางเดียวกันมันจะอ่อนแอจะเจอในโปรตีนก้อนกลมทีนี้ไอ้โปรตีนกลมไม่กลมมันอยู่ตรงไหนอาจารย์ยังไม่ได้พูดถึงกลมไม่กลมเลยใช่ไหมทีนี้โปรตีนก้อนกลมก็จะอยู่ในเลเวลที่3นะครับก็คือ tertiary structure นะครับหรือโครงสร้างตติยภูมินะครับพวกนี้เนี่ยเกิดจากการขดการม้วนการพับจนได้รูปร่างที่คงที่นะครับซึ่งไอ้การขดการม้วนการพับเนี่ยมันอาจจะมีบางส่วนเนี่ยมันเอาแบบเบต้าเพนเทชีทหรืออัลฟาเฮลิกเนี่ยมาม้วนก็ได้นะมันขึ้นอยู่กับว่ามันยาวขนาดไหนแล้วก็เวลาที่เราศึกษาในส่วนย่อยลงไปเนี่ยแล้วมันเจออะไรนะครับเจอโครงสร้างระดับ2แบบไหนนะค
แต่เมื่อกี้เอ้าทำไมอาจารย์บอกว่าถ้าหากมันเป็นเฮลิกมันจะต้องแข็งแรงใช่ไหมมันน่าจะม้วนไม่ได้มันมีบริเวณนี้นะครับเห็นไหมไอ้เส้นงอๆเล็กๆอันเนี้ยเส้นงอๆเล็กๆแบบเนี้ยเขาเรียกว่า hinge region นะครับภาษาไทยมันแปลได้ว่ามันเป็นบานพับนะครับมันก็เลยทำให้ไอ้ตัวที่เป็นเกียวๆเนี่ยมันสามารถพับได้นะครับทีนี้โครงสร้างนะครับในระดับ tertiary structure เนี่ยมันเกิดจากการที่มัน folding จนได้รูปร่างที่คงที่แล้วนะครับตัวอย่างก็อย่างเช่นพวกก๊อบบูล่าโปรตีนอย่างเช่นพวกไมโอโกลบินที่อยู่ในกล้ามเนื้อนะครับเคยได้ยินไหมคำนี้ไมโอโกลบินต่างจากฮีโมโกลบินยังไงฮีโมโกลบินอยู่ในเลือดใช่ไหมส่วนอันนี้อยู่ในกล้ามเนื้อใครเคยซื้อเนื้อมาแล้วล้างน้ำมันก็จะมีแดงๆออกมาใช่ไหมเราอาจจะคิดว่ามันเป็นเลือดแต่จริงๆมันไม่ใช่เลือดนะครับจริงๆอ่ะมันก็คือไมโอโกลบินที่ละลายน้ำออกมานั่นแหละเพราะว่าโปรตีนที่เป็นก้อนกลมนะครับคุณสมบัติของเขาก็คือเขาจะละลายน้ำได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอาเนื้อเนี่ยไปแช่น้ำนานๆแล้วเนื้อมันมีสีซีดลงก็เกิดจากการที่ไมโอโกลบินเนี่ยมันละลายน้ำออกมานะครับไมโอโกลบินเนี่ยจะมีหน้าที่ในการรับออกซิเจนต่อจากเลือดนะครับคือเลือดเนี่ยเอาออกซิเจนมาส่งได้แค่เส้นเลือดฝอยจากนั้นออกซิเจนก็จะแพร่ออกมาข้างนอกแล้วก็มาจับกับไมโอโกลบินอีกทีนึงแล้วในเซลล์เนี่ยก็ค่อยเอาออกซิเจนไปใช้งานทีหลังนะครับเขาก็เลยบอกว่ามันมีหน้าที่รับออกซิเจนต่อจากฮีโมโกลบินนะครับรับมาแล้วก็เก็บไว้ในชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ใช้หมดแล้วก็ไปรับต่อนะครับทีนี้เลเวลถัดมานะครับ quaternary structure หรือโครงสร้างจัตุรภูมินะครับอันนี้เป็นโครงสร้างในระดับที่ใหญ่และซับซ้อนมากที่สุดนะครับก็คือมันจะประกอบด้วยโปรตีนหลายๆก้อนมาอยู่ด้วยกันนะครับหรือที่เขาบอกว่ามันเกิดจากซับยูนิตหลายๆซับยูนิตมาต่อกันนะครับแรงที่ทำให้แต่ละซับยูนิตเนี่ยมันต่อกันได้เนี่ยมันจะใช้แรงยึดเหนี่ยวอย่างอ่อนๆนะครับก็จะไม่ใช่พันธะที่มีความแข็งแรงไม่ใช่พันธะโคเวลเลนต์นะครับตัวอย่างยอดนิยมเลยนะครับก็คือฮีโมโกลบินซึ่งฮีโมโกลบินเนี่ยทำหน้าที่ในการขนส่งออกซิเจนมันก็จะเจออยู่ในเม็ดเลือดแดงนะครับทีนี้ทั้งโครงสร้างแบบจัตุรภูมิแล้วก็ตติยภูมิเนี่ยมันก็จะเริ่มมีการทำงานร่วมกับโมเลกุลชนิดอื่นๆแล้วนะครับอย่างเช่นในเมโอโกบินเนี่ยก็จะมีพอไฟลินตัวนี้นะครับซึ่งเป็นส่วนประกอบของธาตุเหล็กนะครับในฮีโมโกบินก็มีเหมือนกันก็จะมีฮีมนะครับซึ่งมีส่วนประกอบของธาตุเหล็กตัวนี้เนี่ยมีบทบาทในการจับกับออกซิเจนนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าหากฮีโมโกลบินของคนเรานะครับมีความผิดปกติก็จะส่งผลให้มีความสามารถในการดูดซับเอาออกซิเจนเพื่อที่จะไปขนส่งไปยังบริเวณต่างๆเนี่ยน้อยลงนะครับในบางกรณีเนี่ยก็อาจจะส่งผลทำให้รูปร่างของเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยผิดปกติไปด้วยนะครับอย่างเช่นกรณีของคนที่เป็นซิกเกิลเซลล์แอนิเมียนะครับซิกเกิลเซลล์อนิเมียเนี่ยเกิดจากการที่กรดอะมิโนตัวที่6นะครับบนสายเบต้าเนี่ยเปลี่ยนจากกลูตามิกกลายเป็นวาลีนนะครับพอผิดปกติปุ๊บเซลล์ที่ควรจะเป็นรูปเหมือนกับโดนัทที่เจาะรูไม่ทะลุเนี่ยกลายเป็นรูปเคียวแบบนี้นะครับทีนี้ตัวเคียวเกี่ยวข้าวเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่าซิกเกิลนะครับเขาก็เลยเรียกโรคนี้ว่าซิกเกิลเซลล์นะครับเขาเลยเรียกอาการคนที่เรียกเซลล์แบบนี้ว่าซิกเกิลเซลล์แล้วทีนี้คนที่มีซิกเกิลเซลล์เนี่ยปรากฏว่าจะมีอาการโลหิตจางนะครับก็คือมีความซีดขาดออกซิเจนเขาก็เลยเรียกอาการนี้ว่าซิกเกิลเซลล์แอนิเมียเพราะแอนิเมียเนี่ยแปลว่าภาวะโลหิตจางนะครับอ
แล้วทำไมซิงเกิลเซลล์อะเนียถึงทำให้โลหิตจางนั่นเป็นเพราะว่าถ้าหากเป็นซิงเกิลเซลล์ปุ๊บเนี่ยความสามารถในการเคลื่อนที่ไปตามเส้นเลือดเนี่ยมันจะด้อยกว่าเซลล์ปกตินะครับคือเซลล์ปกติเนี่ยเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยมันออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่นแล้วก็สามารถเคลื่อนที่ไปตามความโค้งความซิกแซกความแคบของเส้นเลือดได้นะครับแต่ถ้าหากเป็นเม็ดเลือดแดงที่โค้งเนี่ยบางทีเนี่ยนอกจากว่าเนี่ยมันโค้งไปตามเส้นเลือดไม่ได้แล้วเนี่ยบางทีมันยังเกิดการกองแล้วก็อุดตันในเส้นเลือดได้ด้วยนะครับแต่ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเป็นเซลล์แบบเนี้ยนะครับถ้าเป็นเซลล์แบบนี้เนี่ยเชื้อมาลาเรียเนี่ยมันไม่ชอบมันจะไม่เข้าไปนะครับมาลาเรียเนี่ยเกิดจากพวกไหนเอ่ยเป็นปรสิตใช่ไหมเกิดจากยุงที่มันมีพาราไซต์ตัวเนี้ยไปกัดเลือดเป็นกินเลือดแล้วมันก็ปล่อยน้ำลายเข้าไปแล้วพาราไซต์มันก็เข้าไปด้วยแล้วมันก็เข้าไปในเซลล์ในเลือดแดงแล้วก็ไปเพิ่มจำนวนในนั้นนะครับแต่ถ้าหากเป็นเลือดแดงแบบที่มีซิงเกิลเซลล์เนี่ยแบบที่เป็นซิงเกิลเซลล์เนี่ยมันจะเข้าไปไม่ได้พอมันเข้าไปไม่ได้ก็เลยทำให้คนที่เป็นซิงเกิลเซลล์อนีเมียเนี่ยมีความต้านทานมีความทนทานต่อการเป็นมาลาเรียที่เขาค้นพบเรื่องนี้เนี่ยก็เกิดจากในสมัยก่อนนู้นจำไม่ได้แล้วว่าใครเขาไปในป่านะครับไม่ใช่แม็กเจนมานะนะครับคนละคนนะเขาเข้าไปในป่าแล้วเอ้ยไปศึกษาปรากฏว่าเนี่ยพวกลูกหาบที่เป็นคนพื้นเมืองเนี่ยโดนยุงกัดก็ไม่เป็นมาลาเรียแต่ว่าในขณะที่พวกคณะวิจัยเนี่ยถ้าโดนยุงกัดก็ต้องเตรียมตัวกลับมารักษาไข้ป่านะครับมาลาเรียก็คือไข้ป่านั่นแหละเดียวกันนะครับพอเขาเจาะเลือดมาดูก็ปรากฏว่าคนที่เป็นเผ่านั้นเนี่ยเขามีเม็ดเลือดแดงที่เป็นแบบซิงเกิลเซลล์นะครับเขาก็เลยรู้ว่าอ๋อถ้าเป็นแบบนี้มันทำให้ต้านทานต่อมาลาเรียได้นะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของวิวัฒนาการนะครับเพราะว่าถ้าหากคนที่มีพันธุกรรมแบบที่เราเรียกว่าปกติเนี่ยไปเกิดในบริเวณนั้นเราคิดว่าจะรอดไหมก็ไม่รอดนะครับสุดท้ายธรรมชาติก็คัดเลือกให้คนที่มีเม็ดเลือดแดงแบบนี้สามารถอยู่รอดได้ในบริเวณป่าแห่งนั้นนะครับแล้วความผิดปกติของฮีโมโกลบินนะครับก็ไม่ได้มีแค่กรณีตัวที่6ใช่ไหมตัวจ่ายเบต้าอย่างเดียวนอกจากนั้นนะครับมันก็มีตัวอื่นอีกเยอะเลยนะครับอย่างเช่นเนี่ยนะครับในตารางเนี่ยตัวที่30นะครับเปลี่ยนจากอันนี้เป็นอันนี้ก็เป็นความผิดปกติเหมือนกันเขาเจอแบบเยอะมากโฮโนลูลูนะครับคือเขาจะเรียกว่าอันนี้เป็นฮอนูลูฮีโมโกลบินนะครับฟิลาเดลเฟียบอสตันนอร์ฟอล์กอินโดนีเซียนะครับเปอร์แจฟซันโจเซซูริชเยอะแยะนะครับซึ่งในพวกนี้เรียกตามอะไรถ้าให้เราเมืองคนเจอในเมืองไหนเป็นเมืองแรกก็เรียกตามนั้นอะไรประมาณนั้นนะครับฮอนูลูลูนี่แถวไหนรู้จักไหมฮาวายแต่ว่าชื่อเหมือนชนเผ่าใช่ไหมฮาวายก็เป็นรัฐชนเผ่าเหมือนกันสมัยก่อนก็ไปตีเอาเขานั่นแหละทีนี้สรุปนะครับเลเวลทั้ง4เลเวลของโปรตีนนะครับซับซ้อนที่สุดก็คือเลเวล4ตรงนี้นะครับเกิดจากการที่มีเลเวล3หลายๆตัวมาต่อกันแล้วในเลเวล3เนี่ยก็ประกอบด้วยเลเวล2เลเวล2ก็คือมันก็จะมีเลเวล1เลยนะแล้วเลเวล1คืออะไรเลเวล1ก็คือซีเควนซ์ของกรดอะมิโนนะครับซึ่งถ้าหากมันเล็กมากๆเราก็เรียกไม่เรียกว่ามันเป็นโปรตีนหรอกก็เรียกว่าเป็นเพปไทด์นะครับแต่ถ้าถามว่าโปรตีนก้อนใหญ่เนี่ยเราศึกษาโครงสร้างระดับ1ได้มั้ยก็ศึกษาได้นะครับส่วนระดับที่2หรือเลเวล2นะครับก็คือดูว่ามันเป็น
อัลฟาเฮลิกหรือว่าเบต้าชีทนะครับส่วนเลเวล3ก็คือดูว่าโฟลดิ้งมันโฟลดิ้งแบบไหนแต่ว่าเลเวล3เนี่ยก็คือมันยังเป็น1เส้นอยู่นะครับมันยังเป็น1เส้นอยู่แต่ถ้าเป็นเลเวล4เนี่ยก็คือประกอบด้วยหลายเส้นนะครับที่มาขดแล้วก็เกาะกันอยู่นะครับคำถามพวกเราคิดว่าเอ็นไซม์เนี่ยมันคือเราเรียนไปแล้วเนาะว่าเอ็นไซม์เนี่ยเป็นโปรตีนใช่ไหมเอ็นไซม์เนี่ยน่าจะมีความซับซ้อนในระดับไหนบ้างเราคิดว่าถ้าจะทำงานเป็นเอ็นไซม์ได้นะครับเขาจะต้องมีความซับซ้อนในระดับที่3เป็นอย่างน้อยนะครับก็คือเราบอกว่าเอ็นไซม์เป็นโปรตีนก้อนกลมใช่ไหมซึ่งไอ้ที่มันเป็นก้อนกลมก็คืออันที่3นะครับแต่ถ้าเอ็นไซม์บางชนิดอาจจะมีความซับซ้อนมากกว่านั้นก็ได้ก็คืออาจจะเป็นเอ็นไซม์ที่ประกอบด้วยหลายๆสับยูนิตนะครับก็จะเป็นเอ็นไซม์ที่มีความซับซ้อนในเลเวล4แต่ด้วยความขี้มึนของมนุษย์ถ้าอาจารย์ถามกลับว่าแล้วเราจะสามารถศึกษาโครงสร้างระดับที่1ของเอนไซม์ได้ไหมได้ไหมได้นะครับเพราะว่าการศึกษาโครงสร้างระดับ1ก็คือการศึกษาซีเควนซ์ของกรดอะมิโนที่อยู่ในโปรตีนนั้นซึ่งทุกโปรตีนเราศึกษาซีเควนซ์ได้หมดเลยนะครับแต่ตามธรรมชาติเนี่ยคือมันจะกดอยู่ในรูปนี้หรือถ้าเป็นเอนไซม์ขนาดใหญ่ก็จะเป็นรูปนี้นะครับครึ่งทางแล้วพักก่อนแล้วกันนะครับรู้สึกว่าพลังงานจะหมดแล้วนะพัก10นาทีนะครับใครมีคำถามถามได้นะครับช่วงนี้ใหม่เลยส่งใหม่ด้วยใช่ครับใช่ได้ตัวเดียวนี่วันนี้แหละใช่แต่ว่ายังไม่ได้เอาลงใช่เราจะแบ่งสอบก่อนไหมล่ะมันก็ได้สอบก่อนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สอบครั้งเดียวก็จำใส่ปลายภาคก็เราก็อาจารย์ไม่ได้คุมสอบเองนะปลายภาครู้ว่าเขาจัดให้นอกตารางไม่รู้ถ้าเขาจัดให้นอกตารางเหมือนเดิมก็จะได้ก็น่าจะอาทิตย์หน้านี่แหละทีนี้เรามาต่อกันที่คุณสมบัติของโปรตีนนะครับเวลาที่พูดถึงคุณสมบัติของโปรตีนนอกจากดูว่ามันเป็นโครงสร้างแบบไหนมีซีเควนซ์แบบไหนแล้วนะครับคุณสมบัติทางเคมีของโปรตีนเนี่ยเขาก็จะดูเรื่องความเป็นกรดเป็นเบสนะครับการละลายแล้วก็ค่าไอโซอิเล็กตริกนะครับการเป็นกรดเป็นเบสเนี่ยมันเกิดจากการที่ตัวอะมิโนแอซิดของเขาเนี่ยมันมีหมู่ R ที่หลากหลายนะครับทีนี้หมู่ R เนี่ยมันก็ส่งผลต่อค่า pH คราวนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันมีอะมิโนแอซิดหลายตัวมันต่อกันมากดังนั้นนะครับโปรตีนหนึ่งท่อนเนี่ยมันเลยมีความสามารถเป็นบัฟเฟอร์ได้ด้วยนะครับเพราะว่าบัฟเฟอร์เนี่ยมันก็คือสารที่ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของกรด
เบสใช่ไหมครับทีนี้เนื่องจากว่าตัวโปรตีนเองมันก็มีทั้งฝั่งที่เป็นกรดแล้วก็ฝั่งที่เป็นเบสเนี่ยกองๆด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มันเจอ pH ที่เปลี่ยนแปลงมันก็เลยมีความทนได้นะครับตัวอย่างก็อย่างเช่นฮีโมโกลบินนะครับที่อยู่ในเลือดของเรานี่แหละฮีโมโกลบินก็มีคุณสมบัติมีส่วนช่วยในการคงค่า pH ในเลือดด้วยนะครับในตัวฮีโมโกลบินเองเนี่ยก็มีกรดอะมิโนที่เป็นกรดเนี่ย113หน่วยแล้วก็มีเบสอยู่148หน่วยนะครับนี่ถ้าดูจากนี้แล้วก็แสดงว่ามันต้องเป็นเบสหน่อยๆใช่ไหมครับเพราะว่าฝั่งที่เป็นเบสเนี่ยมันเยอะกว่าอยู่ไหมอันถัดมานะครับก็คือคุณนักสมบัติในการละลายนะครับถ้ามันละลายได้ก็แสดงว่าไอ้ก้อนนั้นเนี่ยมันมีหมู่ R ที่มีขั้วแล้วมันก็หันออกมาตรงผิวของโปรตีนนะครับสมมติมันเป็นก้อนอย่างนี้นะทรยศซะงั้นนะครับมันเป็นก้อนอย่างนี้ก้อนนี้เกิดจากเส้นซึ่งไอ้เส้นที่มันไม่มีขั้วมันก็จะเอาไว้ตรงกลางก้อนส่วนข้างนอกเนี่ยมันก็จะหันฝั่งที่มีขั้วออกมามันก็จะทำให้โปรตีนเส้นนั้นเนี่ยกลายเป็นโปรตีนที่ละลายน้ำคำว่าละลายน้ำก็คือเวลาที่เราเอามันไปใส่ในน้ำแล้วเราก็จะเห็นมันเป็นสารที่มีลักษณะเนื้อเดียวไปเลยอย่างเช่นเวลาเราเลือดหยดลงไปในน้ำหรือว่าเราล้างเนื้อหมูในน้ำเนี่ยน้ำก็จะกลายเป็นสีแดงโดยที่ไอ้สีแดงมันไม่ได้ตกตะกอนมาเป็นก้อนๆนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำให้มันเสียสภาพหรือว่าทำให้ค่า pH ของไอ้น้ำมันเนี้ยมันเปลี่ยนไปมันก็อาจจะทำให้ความสามารถในการละลายมันลดลงหรือพูดง่ายๆมันก็จะตกตะกอนนะครับอย่างเช่นเราเอาไข่ขาวใส่ลงไปในน้ำเคยต้มมาม่าไหมน่าจะเคยนะครับต้มมาม่าใส่ไข่เวลาไปแรกๆเป็นยังไงบ้างมันก็หายไปใช่ไหมหรือในน้ำซุปหมูกระทะอย่างเงี้ยไปกินหมูกระทะแล้วมันมีน้ำหมักหมูใช่ไหมใครชอบกินมันเอาน้ำหมักเทลงไปช่องน้ำซุปตอนแรกๆมันก็จะใสใช่ไหมครับพอมันร้อนแป๊บนึงมันก็จะกลายเป็นขาวๆขึ้นมาเพราะมันก็คือไข่ขาวที่ละลายน้ำอยู่แต่พอมันได้รับความร้อนปุ๊บมันเสียสภาพตามธรรมชาติจากที่เขาเคยเป็นก้อนกลมๆละลายน้ำได้เขาเหยียดตัวออกปุ๊บแล้วไอ้หมูที่มันไม่ชอบน้ำเนี่ยมันก็เผยตัวเองออกมามันก็เลยไม่ละลายน้ำมันก็เลยกลายเป็นโปรตีนที่เป็นสีขาวและมีความแซ่บใช่ไหมนั่นแหละนะครับทีนี้ถ้าหากโปรตีนเนี่ยมันใหญ่มากมันก็จะไม่ละลายน้ำแบบสมบูรณ์แต่มันจะกระจายเป็นคอลลอยด์นะครับซึ่งถามว่าเราสามารถแยกคอลลอยด์ด้วยตาเปล่าได้ไหมมันก็แยกไม่ได้นะครับนอกจากเราจะเอาไปแสงไปส่องผ่านแล้วก็ดูปรากฏการณ์ทินดอลใช่ไหมครับทีนี้ความจะละลายหรือจะไม่ละลายเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับปริมาณหมู่ฟังก์ชันนอลกรุ๊ปที่มีขั้วในโปรตีนสายนั้นๆ นะครับค่า pH นะครับเกลือชนิดของตัวทำละลายแล้วก็อุณหภูมินะครับก็อุณหภูมิเนี่ยพูดไปแล้วเนาะเหมือนเราต้มไข่ขาวใช่ไหมแล้วก็ชนิดของตัวทำละลายนะครับโปรตีนที่ละลายนะครับถ้าเราเปลี่ยนเอาไปใส่ในพวกตัวทำละลายที่ไม่มีขั้วอย่างเช่นปิโตรเลียมอีเทอร์คลอโรฟอร์มเฮกเซนอะไรพวกนี้มันก็จะไม่ละลายนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับคำว่า light dissolve light ใช่ไหมซุ่มคือกันก็จะไหลสับกันนะครับมันต้องเป็นพวกเหมือนกันมันถึงจะละลายกันและกันได้ส่วนการเติมเกลือนะครับเกลือตัวนี้การเติมเกลือลงไปสมมติอาจารย์เอาไข่ขาวมาละลายน้ำเมื่อไหร่ก็ตามที่อาจารย์เติมเกลือลงไปแรกๆเนี่ยมันจะทำให้ไข่ขาวเนี่ยละลายน้ำได้ดียิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าหากเติมลงไปอีกเยอะๆมันจะเริ่มตกตะกอนแล้วนะครับการที่เติมเกลือแล้วทำให้โปรตีนละลายดีขึ้นเราจะเรียกว่าปรากฏการณ์ sorting in นะครับSorting in Sorting ก็คือการเติมเกลือคำว่า in เนี่ยก็คือมันทำให้
โปรตีนหายไปในน้ำได้มากขึ้นนะครับแต่ถ้าหากเราเติมมากๆจนมันเริ่มตกตะกอนมันจะเกิดสิ่งที่ตรงข้ามก็คือ salting out นะครับคำว่า salting out ก็คือเติมเกลือจนโปรตีนตกตะกอนนะครับหรือเติมเกลือจนสารเนี่ยตกตะกอนปรากฏการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับโปรตีนอย่างเดียวมันเกิดขึ้นกับสารพันธุกรรมด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเราสกัด DNA แล้วเราต้องการจะแยก DNA ออกมาอย่างเงี้ยสารที่มันละลายอยู่เราก็เติมเกลือไปเยอะๆมันก็จะทำให้ DNA เนี่ยตกตะกอนนะครับถ้าเราไม่ใช้การเติมเกลือเราก็เปลี่ยนตัวทำละลายก็ได้นะครับอย่างเช่นเติมพวกปิโตรเลียมอีเธอร์อะไรพวกนี้เข้าไปถัดมานะครับคือไอโซลิติกพอยต์นะครับคำว่าไอโซลิติกก็คือมันจะเป็น pH ของโปรตีนนะครับที่เราปรับไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันไม่ละลายน้ำนะครับคือตอนแรกมันละลายอยู่เราปรับ pH ไปเรื่อยๆจนโปรตีนนั้นมันไม่ละลายน้ำนะครับที่ไม่ละลายน้ำเนี่ยเป็นเพราะว่าตรงเนี้ยเราปรับจนกระทั่งประจุสุทธิเนี่ยมันเป็นศูนย์แล้วนะครับแล้วเราจะรู้ค่าไอโซเอเล็กตริกพอยต์ของโปรตีนแต่ละชนิดไปทำไมนั่นเป็นเพราะว่าถ้าเรารู้ไอโซเอเล็กตริกพอยต์ปุ๊บแล้วเราเนี่ยมีสารที่มันปนๆกันอยู่หรือมีโปรตีนที่ปนๆกันอยู่นะครับแล้วเราต้องการให้โปรตีนชนิดนั้นเนี่ยมันตกตะกอนแยกตัวออกมาเราก็แค่ปรับ pH ให้ไปถึงจุดนั้นนะครับแล้วเราก็จะได้โปรตีนนั้นเนี่ยตกตะกอนออกมาเราก็ค่อยใช้วิธีอื่นในการเก็บเอาเฉพาะโปรตีนชนิดนั้นออกมานะครับตัวอย่างเช่นอย่างเวลาที่ต้องการแยกพวกอัลบูมินอย่างนี้นะครับเราก็แค่ปรับ pH ให้เป็น 4.6 แล้วมันก็จะแยกอัลบูมินออกมาได้นะครับอันนี้พูดไปแล้วนะครับเกลือเติมแล้วละลายดีขึ้นคือ salting in เติมแล้วละลายน้อยลงก็คือ salting out นะครับแล้วก็นอกจากเกลือเราก็ยังใช้การเติมโลหะหนักก็ได้นะครับเติมโลหะหนักแล้วโปรตีนนั้นจะมากินได้ไหมเติมกินไม่ได้นะครับ organic solvent นะครับหรือตัวทำละลายอินทรีย์ตัวอย่างก็เช่นปิโตรเลียมอีเธอร์คลอโรฟอร์มเฮกเซนพวกนี้นะครับพวกนี้เขาไม่มีขั้วเพราะฉะนั้นถ้าเอาโปรตีนทิ้งลงไปในสารพวกนี้ปุ๊บเขาก็จะตกตะกอนเขาไม่ละลายนะครับตัวอย่างนะครับก็อย่างเช่นการใช้เอทานอล 70% นะครับในการฆ่าเชื้อ 70% เอทานอลเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันอยู่2อย่างนะครับเวลาฆ่าเชื้ออันแรกก็คือมันทำให้โปรตีนนะครับเสียสภาพธรรมชาติโดยการตกตะกอนแล้วฟังก์ชันที่2นะครับก็คือทำลายเซลล์เมมเบรนอันนี้ข้ามบทนะเพราะว่าเซลล์เมมเบรนมันเป็นสารพวกลิปิดใช่ไหมครับเราเคยล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ไหมล้างแล้วเป็นไงมืออย่างแห้งเลยใช่ไหมครับบางคนก็ลอกเราเคยเอาแอลกอฮอล์เช็ดหน้าไหมจากหน้ามันๆนี่แห้งยันอาร์ตเลยใช่ไหมครับนั่นเป็นเพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันละลายไขมันออกไปนะครับคำถามทำไมต้อง 70% ใช่แฟกเตอร์แรกคือถ้า 100% มันระเหยเร็วมากแล้วมันไม่ได้ระเหยเร็วอย่างเดียวนะครับคือมันดึงน้ำออกจากเซลล์ด้วยอย่างสมมุติเราต้องการฆ่าแบคทีเรียเราเอา 100% เอทานอลใส่แบคทีเรียตุ้มลงไปแทนที่เราจะได้แบคทีเรียที่โปรตีนตกตะกอนและเยื่อหุ้มเซลล์เป็นโลพุนเราไม่ได้นะครับเราจะได้แบคทีเรียแห้งแทนก็คือแอลกอฮอล์เนี่ยตอนระเหยออกไปมันดึงน้ำจากเซลล์แบคทีเรียไปด้วยทีนี้
พอแบคทีเรียแห้งเอ้าอาจารย์แห้งแล้วมันไม่ตายเหรอไม่ตายนะครับพวกนี้เวลาแห้งแล้วมันก็เหมือนบะหมี่กึ่งนะครับเวลาเติมน้ำเข้าไปมันก็กลับมาฟูนุ่มและแพร่พันธุ์ได้เหมือนเดิมเช่นเดียวกันกับโคโรนาไวรัสนะครับถามว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงไม่ให้ใช้ 100% เอทานอลในการจัดการกับไวรัสแล้วก็พื้นผิวสัมผัสต่างๆเพราะว่านี่แหละเหมือนที่เพื่อนบอกครับมันระเหยเร็วมากแล้วก็แทนที่มันจะทันได้ทำลายไอ้ตัวเยื่อหุ้มอนุภาคของไวรัสมันยังไม่ทันได้ทำลายเลยมันทั้งระเหยทั้งดึงน้ำออกไปแล้วกลายเป็นว่าได้ไวรัสอบแห้งมาแทนนะครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ให้ใช้เลยแหละไม่ใช่ไม่นิยมนะครับแล้วเขาทดสอบแล้วว่าช่วงที่ effective หรือช่วงที่ดีที่สุดก็คือ 70% แต่ถามว่าน้อยกว่านี้ได้ไหมก็พอได้นะครับบางคนก็ใช้65อะไรเงี้ยแต่ถามว่าเราจะไปใช้สิ่งที่พอได้ทำไมในเมื่อมันเป็นเรื่องความจำเป็นแล้วก็มีผลต่อชีวิตใช่ไหมเราก็ใช้สิ่งที่ดีที่สุดไปเลยก็คือ 70%ทีนี้ในช่วงแรกที่เรากำลังตกใจกับโควิดเราก็จะเห็นว่ามีเจลมีนั่นมีโน่นนี่ออกมามากมายเลยใช่ไหมที่เขาทำมาขายบางคนก็เอาอะไรนะแอลกอฮอล์ล้างแผลผสมกับครีมว่าหางจระเข้บอกเป็นสูตร DIY ใช่ไหมทีนี้เรารู้สูตรเทพมาแล้วใช่ไหมล่ะคือแอลกอฮอล์ล้างแผลเนี่ยมันก็คือ 70% แล้วถ้าหากเราบอกว่าไอ้ที่อยากได้ใช้จริงๆมันคือ 70% เหมือนกันแล้วเราจะเจือจาง70ให้เป็น70มันได้ไหมเป็นไปไม่ได้เลยนะครับนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมเขาถึงต้องออกกฎหมายมาคุมว่าการจะทำอะไรพวกนี้ขายต้องได้รับการอนุญาตมีการตรวจสอบนะครับแล้วทีนี้เราก็มีความรู้เรื่องนี้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากเราจะไปเอาสูตรจากใน YouTubeมาทำสำหรับใช้เองเราก็ดูไว้เป็นแนวทางแต่ว่าเรื่องการใช้สารตั้งต้นความเข้มข้นเท่าไหร่ผสมอัตราส่วนไหนเราต้องพิจารณาเอาว่าเราเชื่อได้ไหมถ้าเชื่อไม่ได้เลยทำยังไงเราจะเปลี่ยนอัตราส่วนยังไงนะครับเห็นไหมบอกแล้วสูตรเทพใช้ได้ทุกอย่างนะครับตัวถัดมาอุณหภูมินะครับก็เหมือนที่บอกไปเนาะการต้มมาม่าแรกๆไข่ละลายน้ำได้แต่ต่อมามันก็จะกลายเป็นไข่ขาวนะครับปกติแล้วนะครับโปรตีนทั่วไปถ้าเกิน40องศาเซลเซียสโปรตีนก็จะเริ่มตกตะกอนแล้วนะครับนี่ความรู้วันนี้เนี่ยเราก็เอาไปใช้ในการฆ่าเชื้อแล้วก็แปรรูปอาหารได้นะครับอย่างเช่นพวกนม UHT นะครับพวกนี้เนี่ยเขาจะใช้ความร้อนสูงแต่ว่าเวลาสั้นๆไม่กี่วินาทีนะครับพวกนี้ก็จะทำให้โปรตีนที่อยู่ในเซลล์ของแบคทีเรียที่ปนเข้าไปเนี่ยเสียสภาพแบคทีเรียก็จะตายนะครับก็ทำให้นมไม่บูดแต่มันไม่ได้นานพอที่ทำให้โปรตีนในนมเนี่ยเสียสภาพจนกระทั่งตกตะกอนนม UHT ก็เลยไม่ได้แยกชั้นนะครับแต่ถ้าเราเอานมมาต้มเองแล้วเราต้มแบบนานๆเลยเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายนมมันก็จะไม่อร่อยใช่ไหมเราเคยไปกินนมตามร้านแล้วมันไม่อร่อยไหมร้านนมอ่ะก็คือเขาต้มไม่เป็นเขาต้มจนมันขึ้นไอต้มจนมันเดือดมันก็จะเป็นนมที่รสชาติกระด้างไม่อร่อยไม่มันไม่หอมไม่อะไรเลยนะครับแล้วก็จะไม่มีลูกค้านะครับแต่ถ้าเป็นนมที่เขาต้มเป็นเขาจะต้มแบบนี้นะครับก็คือใช้ความร้อนต่ำแต่ใช้เวลานานอาจารย์ไม่แน่ใจว่าร้านนมแถวมอเราเนี่ยยังมีที่เขาไปเอาน้ำนมดิบมาต้มอยู่ไหมเพราะว่าอาจารย์ไม่เข้าร้านนมนานมากแล้วเพราะมันไม่มีร้านอร่อยแล้วนะครับคือถ้ามันเป็นร้านนมสมัยก่อนเนาะคือเขาอ่ะจะไปซื้อนมมาจากสหกรณ์ที่เลี้ยงโคนมไปเลี้ยงจากอ่ะไปซื้อจากเกษตรกรที่เขาขายส่งให้กับสหกรณ์คือไปรัดคิวมาอะไรพูดง่ายๆแล้วเขาก็จะมาต้มเองโดยที่เขาจะต้มด้วยไฟอ่อนๆนะครับน
นมมันก็จะแตกมันแต่ว่าไม่แยกชั้นมันก็จะได้นมที่มีความหอมแล้วก็หวานตามธรรมชาติก็คือจริงๆอ่ะถ้ากินนมร้อนก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยมันก็หวานอยู่แล้วนะครับแต่ว่านั่นแหละมันเป็นอดีตไปแล้วเพราะทุกวันนี้หากินไม่ได้แล้วถ้าจะพอหากินได้คือถ้าใครได้ไปมอขอนะก็จะมีอยู่ร้านหนึ่งอยู่ตลาดหลังคอมเพล็กซ์นะครับยังมีอยู่ถ้าเดินผ่านก็จะรู้เลยว่าร้านไหนเขากินนมเขาจะหอมมากเขาจะต้มใส่ใบเตยนะครับจะกินนมเนี่ยหอมมากินใบเตยนะครับทีนี้การแบ่งประเภทโปรตีนนะครับเขาก็พิจารณาได้จากองค์ประกอบทางเคมีคุณค่าทางอาหารนะครับแล้วก็โครงสร้าง3มิติแล้วก็หน้าที่ทางชีวภาพของโปรตีนนะครับถ้าพิจารณาจากองค์ประกอบทางเคมีก็แบ่งออกเป็นซิมเปิลโปรตีนกับคอมเพล็กซ์โปรตีนนะครับคอมเพล็กซ์โปรตีนก็มีอีกชื่อนึงก็คือคอนจูเกตเต็ดโปรตีนคำว่าซิมเปิลโปรตีนก็คือย่อยออกมาแล้วได้แค่กรดอะมิโนอย่างเดียวไม่ได้สารอย่างอื่นเลยนะครับส่วนพวกคอมเพล็กซ์โปรตีนหรือคอนจูเกตเต็ดโปรตีนก็คือย่อยออกมาแล้วได้สารอย่างอื่นมาด้วยคำว่าสารอย่างอื่นก็อย่างเช่นอาจจะได้คาร์โบไฮเดรตนะครับถ้าได้คาร์โบไฮเดรตเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นพวกไกลโคโปรตีนนะครับแต่ถ้าย่อยออกมาแล้วได้ลิปิดบวกกับโปรตีนเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเป็นลิโปโปรตีนนะครับหรือถ้าหากบางทีย่อยออกมาแล้วนะครับได้สารพวกกรดนิวคลีอิกบวกกับโปรตีนเขาก็จะเรียกว่านิวคลีโอโปรตีนซึ่งไอ้หมู่ที่เกินมาพวกนี้ที่มันมาเกาะอยู่กับโปรตีนเนี่ยเขาเรียกว่าคอสเตติกกรุ๊ปนะครับหรือว่าหมู่คอสเตติกนะครับทีนี้การที่มันมาเกาะพวกนี้มันก็ทำให้โปรตีนเนี่ยมันมีฟังก์ชันแล้วก็มีโลเคชันที่ต่างออกไปนะครับขึ้นอยู่ว่ามันไปอยู่ตรงไหนมันทำหน้าที่อะไรนะครับคราวนี้ถ้าพิจารณาจากคุณค่าทางอาหารนะครับก็จะแบ่งออกเป็น complete protein กับ incomplete protein complete ก็ตามตัวคือสมบูรณ์ใช่ไหมคำว่า complete protein ก็คือย่อยออกมาแล้วได้ครบ20ตัวนะครับตัวอย่างก็อย่างเช่นโปรตีนจากถั่วเหลืองจากเนื้อสัตว์นะครับเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อปลาได้หมดเลยนะครับมีเมล็ดเจียด้วยนะครับเจียซีดเจียซีดนี่หน้าตามันจะคล้ายเม็ดแมงลักแต่มันไม่เหมือนกันคนละอย่างนะครับไม่รู้เดี๋ยวหามาให้ดูแล้วก็อีกตัวนึงก็คือสาหร่ายเกลียวทองนะครับอันนี้เป็นที่ฮอตฮิตนะครับอันนี้เป็นหนึ่งตัวในพวกซิงเกิลเซลล์โปรตีนนะครับใช่เป็นแหล่งโปรตีนเซลล์เดียวโปรตีนเซลล์สดนะครับซิงเกิลเซลล์โปรตีนเพื่อนบอกโปรตีนเซลล์สดซิงเกิลเซลล์โปรตีนก็จะมีสาหร่ายนะครับแล้วอีกพวกหนึ่งก็คือยีสต์นี่ก็นิยมนะแต่ว่าคนไม่ค่อยกินแบคทีเรียนะครับกินยีสต์อยู่ยีสต์เนี่ยมันนอกจากมีโปรตีนที่ดีมันก็มีไขมันที่ดีด้วยนะครับแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่กินเบียร์ก็เลยอ้วนนะครับแล้วทุกคนก็มองหมอที่อาจารย์มาเลยนะทำไมรู้ล่ะเริ่มร้อนตัวนะครับแถวไหนร้านหม่าล่าด้วยน่าจะร้านหม่าล่าใช่เห็นก็ทักได้นะครับอาจารย์ไม่กัดนะครับเห็นอยู่ไหนก็ทักได้นะครับส่วนมากคุยเรื่องงานนะครับนี่เชื่อไหมแต่ถ้าเป็นอีกพวกนึงนะครับก็คืออินคอมพลีทโปรตีนนะครับพวกนี้เนี่ยเวลาย่อยออกมาแล้วเนี่ยจะได้กรดอะมิโนไม่ครบนะครับก็จะขาดบางพวกอย่างเช่นข้าวนะครับข้าวเนี่ยจะขาดไลซีนแล้วก็พวกถั่วต่างๆก็ได้โปรตีนไม่ครบยกเว้นนะครับถั่วลิสงไอ้ยกเว้นถั่วเหลืองนะครับถั่วลิสงเนี่ยไม่ครบนะครับอัลมอนด์ก็ได้ไม่ครบเพราะฉะนั้นการกินถั่วลิสงเนี่ยไม่สามารถชดเชยโปรตีนจากเนื้อสัตว์ได้นะครับทีนี้
ถั่วเหลืองอะไรนะครับคนที่กินมังสวิรัติกินเจใช่ไหมถั่วเหลืองเนี่ยเข้าไปทำโปรตีนเกษตรนะครับแล้วก็ถั่วเหลืองเนี่ยสมัยก่อนที่จะมีโปรตีนเกษตรเขาเอาไปทำเต้าหู้เพราะฉะนั้นถ้ากินมังสวิรัติก็จะต้องประกอบอาหารโดยที่ใส่เต้าหู้ด้วยเช่นผัดผักก็ใส่เต้าหู้ใช่ไหมก็จะเห็นพวกนี้แทรกอยู่ในเมนูเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวนี้มีโปรตีนเกษตรยิ่งสบายอยากกินลาบก็ได้นะครับสเต็กก็ได้เรากินเป็นนานๆเดี๋ยวก็ชินนะครับใช้ความชินตอนอาจารย์อยู่ปอตีนะครับก็มีชีวิตรอดโดยการกินโปรตีนเกษตรนี่แหละเพราะว่าสมัยก่อนเขาไม่ให้มีตู้เย็นในหอพักนะครับตอนปีหนึ่งยังเชื่อเขาอยู่เชื่อแค่ปีหนึ่งนะครับปีสองมาปุ๊บพากันแบกเข้าหอเลยตู้เย็นเล็กนะครับตู้เย็นเอ๊ะแบบมินิบาร์ตัวเท่านี้ก็คุยกันแล้วกับรูมเมทว่ายินดีจ่ายนะครับกับการมีลูกชิ้นและหมูแช่ในห้องนะครับได้ผลประโยชน์ร่วมกันคือตอนแรกอ่ะเขาไม่ให้เอาเข้าเพราะว่าค่าไฟเขาเหมารวมแต่ต่อมาเขามีนโยบายว่าฟรีถึงเท่านี้ถ้าเกินเท่านี้ต้องจ่ายเงินก็เลยคุยว่าโอเคจ่ายก็จ่ายนะครับก็เลยเป็นที่มาของตู้เย็นนะครับแล้วพอมีห้องที่1มันก็จะมีห้องที่2ห้องที่3นะครับบางห้องนี่คือเขาเอาตู้เย็นมาแล้วก็แช่น้ำขายก็มีแช่น้ำโค้กแช่น้ำอะไรขายนะครับใครอยากมีรายได้ตอนเรียนเอามาม่าไปขายอะไรนี้นะครับซื้อของไปขายมีคนทำไหมในหอในทำเลยเป็นเจ้าแรกนะครับอย่างน้อยเราครองตลาด1ชั้นก็ยังดีใช่ไหมตอนอาจารย์อยู่หอเนี่ยทั้งหอเนี่ยก็จะมีอยู่ 2-3 เจ้านะครับเราใกล้เจ้าไหนเราก็ไปเจ้านะมีมาม่ามีน้ำอัดลมมีสแน็คเอาไว้ขายเวลาอ่านหนังสือดึกๆอะไรอย่างนี้แต่อย่าเอาเบียร์ไปขายนะครับรถจับได้นี่ไล่ออกอย่างเดียวนะอันตรายอันตรายอย่านะครับอันตรายอันตรายอะไรนะใช่ขายมาม่าเสร็จปุ๊บก็ต้องมีบริการน้ำร้อนเลยนะครับเอาไมโครเวฟก็ได้จะได้ไม่ต้องเสียบกระติกตลอดเวลาแต่ส่วนมากเขาก็มีของตัวเองอยู่แล้วแหละขายเขาก็ขายแบบเกินราคาด้วยมาม่า15บาทเลยถ้าเป็นเขาปกติมันก็13บาทใช่ไหมถ้าอยู่ในเซเว่นเราก็ไปซื้อร้านที่เป็นร้านส่งที่เขายกแพ็คอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเราต้องหารายได้ในตอนเรียนดิกับอีกอันนึงเนาะที่พวกเราหารายได้ได้ก็อย่างเช่นการรับจ้างพิมพ์งานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนจ้างเท่าไหร่เพราะว่ามันง่ายใช่ไหมเราอ่านปุ๊บ Google มันก็พิมพ์ให้เราแล้วตอนอาจารย์เรียนนะครับอาจารย์รับจ้างพิมพ์งานรับจ้างแปลเอกสารจากอังกฤษเป็นไทยอะไรอย่างเงี้ยตอนปิดเทอมก็นู่นแหละอยู่กรุงเทพไปทำงานบิ๊กซีนะครับแล้วก็ทำงานโรงงานอะไรอย่างเงี้ยไปหาโกหกเขาได้ว่าพี่อู๋ผมไม่ได้เรียนต่อแล้วครับนะปรากฏว่าทำงานได้เดือนนึงเขาจะให้เป็นหัวหน้าแผนกนะครับเขาบอกคนเก่ากำลังจะออกพอดีโอ้เป็นบาปเป็นกรรมครั้งใหญ่ในการโกหกครับก็ต้องไปบอกเขาพี่ผมเป็นไม่ได้หรอกครับพอดีแม่บอกว่าให้กลับไปเรียนต่ออันนี้ความชั่วนะครับเป็นความชั่วอย่างหนึ่งพวกเราอย่าทำตามครับมาต่อเนี่ยเอาไม่เป็นสาระนี่เป็นสาระเนาะทีนี้ในอาหารนะครับในอาหารเนี่ยเราสามารถกำหนดโปรตีนคร่าวๆได้นะครับอย่างนม1แก้วนะครับก็จะได้โปรตีนเนี่ยประมาณ8กรัมอันนี้คือโปรตีนล้วนๆนะครับโยเกิร์ต8ออนซ์นะครับได้โปรตีน11กรัมเนื้อ3ออนซ์นะครับประมาณเท่าฝ่ามือเนี่ยได้โปรตีน21กรัมนะครับถั่วเมล็ดแห้ง1ถ้วยตวงได้ประมาณ16กรัมถั่วกับเนื้อได้เยอะเนาะแต่ว่าอย่าลืมนะว่าถั่วเนี่ยเป็นอินคอมพลีทใช่ไหมครับเป็นอินคอมพลีทโปรตีนเนาะ
ไม่ครบในกรดอะมิโนไม่ครบแต่ทีนี้ไอ้ที่ไม่ครบอ่ะเราก็ต้องดูด้วยว่าเอ๊ะที่มันไม่ครบเนี่ยมันเป็นเอเซนเชียลหรือนอนเอเซนเชียลเนาะถ้ามันไม่ครบแต่ว่ามันได้เอเซนเชียลอะมิโนแอซิดทั้งหมดก็ถือว่าโอเครับได้นะครับทีนี้ทำไมอาจารย์ถึงต้องให้ดูว่าอาหารแต่ละอย่างเนี่ยมันได้โปรตีนครบไหมเพราะว่ามันมีวิธีคำนวณอยู่ว่ามนุษย์หนึ่งร่างหรือคนหนึ่งคนเนี่ยจะต้องได้รับโปรตีนวันละเท่าไหร่นะครับแต่จริงๆก็ไม่ต้องไปคำนวณขนาดหรอกกินให้เรารู้สึกพอก็โอเคแล้วมันมีการคำนวณอยู่ว่าอะไรนะเนื้อกับผักเท่ากันแล้วก็ให้ข้าวเนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งของอันนั้นใช่ไหมหรือเปล่าแต่ส่วนมากเรากินเนื้อกันน้อยใช่ไหมด้วยพักไม่ดูพักกินอะไรไม่ใช่เมื่อคืนอาจารย์ก็ไปกินหมูกระทะนะครับเคี้ยวขนาดไหนกินคนเดียวอ่ะกินหมูกระทะคนเดียวนะครับถ้าเรามีครั้งแรกแล้วครั้งต่อไปเราจะชินมากนะครับขี้เกียจอะไรนะอยู่บ้านทวัดร้านอะไรนะลำโขงมันอยู่ปากซอยบ้านไงโอเคนะแต่มันเป็นชุดไงจะเป็นหนึ่งแถมหนึ่ง7 กิโลครับอาจารย์พักอยู่ฝั่งโน้นข้ามสะพานแม่น้ำชีไปนะครับลำโขงหมูกระทะแต่มันเป็นเนื้อที่แบบไม่ได้หมักไอตัวฟอสเฟตไงมันก็เหมือนกับมันเป็นเนื้อจริงๆอ่ะไม่ใช่เนื้อที่ย่างเท่าไหร่ก็ไม่สุกไงถ้าเราไปกินหมูกระทะร้านไหนแล้วย่างเท่าไหร่มันไม่ดำสักทีแสดงว่าเขาหมักตัวฟอสเฟตเยอะเกินไปนะครับใช่ นั่นไงแสดงว่าผู้เชี่ยวชาญนะครับไม่มีร้านไหนย่างแล้วสุกจริงเพราะว่าถ้าหากเขาหมักฟอสเฟตนะครับเขาสามารถทำให้เนื้อ6 ขีดกลายเป็นเนื้อ1 โลได้เพราะมันจะดูดน้ำไปข้างในเยอะมากทีนี้เวลาเรากินเข้าไปเราก็จะรู้สึกขาดน้ำนะครับใช่อันถัดมานะครับโครงสร้าง3มิติของโปรตีนนะครับถ้าดูโครงสร้าง3มิติก็จะแบ่งออกเป็นไฟบรัสโปรตีนนะครับก็คือโปรตีนเส้นใหญ่แล้วก็กลอบูลาร์โปรตีนหรือโปรตีนก้อนกลมไฟบรัสโปรตีนเนี่ยส่วนมากจะไม่ละลายน้ำนะครับมันจะทำหน้าที่เป็นโครงสร้างของเซลล์แล้วก็เนื้อเยื่อนะครับอย่างเช่นในผิวหนังขนผมเล็บก็จะมีเคลาตินอยู่นะครับแล้วก็ในเส้นไหมก็จะมีไฟโบอินแล้วก็ในกระดูกฟันกระดูกอ่อนเส้นเอ็นก็จะมีคอลลาเจนนะครับคอลลาเจนนอกจากไปอยู่ในผิวแล้วมันก็ยังเป็นส่วนประกอบของกระดูกด้วยเพราะฉะนั้นบางคนที่เขาเป็นข้อเสื่อมหมอก็จะให้กินคอลลาเจนนะครับซึ่งจริงคอลลาเจนมีหลายไทป์นะครับถ้าเราอยากได้คอลลาเจนแบบไม่ต้องไปกินอาหารเสริมเราจะได้จากไหนมั่วหรือเปล่าจริงเหรอคือจริงๆอ่ะเรากินกระดูกอ่อนใช่ไหมจริงๆแล้วคอลลาเจนมันก็เป็นอนุพันธ์ของโปรตีนเรากินโปรตีนเข้าไปร่างกายก็ไปสังเคราะห์คอลลาเจนได้ครับแต่ว่าความเชื่อที่ว่ากินคอลลาเจนเสริมเนี่ยมันก็คือว่าเรากินคอลลาเจนแล้วก็ย่อยแล้วก็เอาส่วนนั้นเนี่ยไปสร้างคอลลาเจนอีกทีนะครับมันก็ช่วยได้ในกรณีที่เป็นคนที่ไม่ค่อยกินโปรตีนแต่ถ้าหากกินโปรตีนครบแล้วมันก็ไม่จำเป็นต้องอะไรขนาดนั้นนะครับแต่มันก็จะมีคนบางคนที่สังเคราะห์คอลลาเจนได้น้อยนะครับก็สังเกตว่ามีความผิดปกติผิวดีจริงไหมมันก็ดีเพราะว่าก่อนหน้านั้นมันขาดสารตั้งต้นแล้วพอร่างกายเราได้รับสารตั้งต้นเข้าไปมันก็ไปสังเคราะห์เป็นคอลลาเจนนะครับพวกถัดมาคือโปรตีนก้อนกลมซึ่งเราพูดถึงกันไปเยอะมากเนาะโปรตีนก้อนกลมก็คือเกิดจากโพลีเพปไทด์ขดไปขดมาแล้วก็อัดกันจนเป็นก้อนพวกนี้ส่วนมากก็จะละลายน้ำนะครับมีหน้าที่ทางชีวภาพที่ค่อนข้างเยอะหลากหลายนะครับตัวอย่างเช่นฮีโมโกลบินไมโอโกลบินแล้วก็จะมีพวกแอนติบอดีพวก
ฮอร์โมนต่างๆด้วยนะครับอันนี้ตัวอย่างของไฟบรัสกับคอปูล่าโปรตีนนะครับแล้วก็คุณสมบัตินะครับอันนี้คือสรุปมาในภาษาท้องถิ่นที่เข้าใจง่ายนะครับเข้าใจง่ายไหมเดี๋ยวจะพาดูทีละเชฟนะครับรูปร่างทั่วไปไฟบรัสโปรตีนก็คือเป็นเส้นแหละนะส่วนคอปูล่าโปรตีนก็คือกลมนะครับโซลูบิลิตี้คือความสามารถในการละลายน้ำปกติถ้าเป็นไฟบรัสก็จะไม่ละลายนะครับแต่ถ้าเป็นคอปูล่าก็จะละลายน้ำนะครับบทบาทนะครับถ้าเป็นไฟบรัสโปรตีนบทบาทหลักก็คือเกี่ยวกับโครงสร้างนะครับแต่ถ้าเป็นคอปูล่าโปรตีนก็จะเกี่ยวกับเมตาบอลิซึมแล้วจริงๆก็ไม่ใช่เมตาบอลิซึมอย่างเดียวนะมันมีเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันด้วยเพิ่มให้นะครับที่เขาบอกว่าเกี่ยวกับเมตาบอลิซึมเนี่ยเป็นเพราะมันเอนไซม์ทุกชนิดเลยเป็นคอปูล่าโปรตีนนะครับความอ่อนไหวต่อ pH นะครับ sensitivity แปลว่าความอ่อนไหวเขาบอกว่าไฟบรัสโปรตีนเนี่ยไม่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของ pH ก็คือพูดง่ายๆคือมันทนนั่นแหละทนการเปลี่ยน pH นะครับแต่ถ้าเป็นคอปูล่าโปรตีนมันจะไม่ค่อยทนเท่าไหร่คือถ้า pH เปลี่ยนมากๆเขาก็จะเสียสภาพนะครับข้อถัดมาคือการทนต่ออุณหภูมิทนความร้อนนั่นแหละถ้าเป็นไฟบรัสโปรตีนเขาทนความร้อนนะครับเราลองเอาผงไปต้มดูก็ได้นี่เป็นสาเหตุว่าทำไมเวลากินต้มไก่ต้องหลบขนนะครับเพราะขนมันจะไม่เปื่อยนะครับใช่ไหมผู้ใดกินต้มไก่มาหลบขนใช่ไหมเห็นไหมเหมือนเพื่อนว่าผมลงไปในหม้อหุงข้าวก็ยังอยู่เป็นเส้นอยู่นะครับถ้าอย่างนั้นต้องอาจจะเปียกนิดนึงนะครับเพราะไปกินในน้ำนะครับแต่ถ้าเป็นคอปูล่าโปรตีนนะครับมันจะไม่ทนความร้อนนะครับเท่านั้นไม่พอนะครับมันไม่ทนเยือกแข็งด้วยคือถ้าเราเอามันไปแช่แข็งในบางทีถ้ามันแช่แข็งในสภาพที่ไม่เหมาะสมนะครับมันทำให้โปรตีนเสียสภาพได้ด้วยถ้าไม่เชื่อลองเอาไข่ต้มไปแช่ช่องฟรีซดูจะเกิดรูเล็กๆเล็กๆเต็มไปหมดเลยอาจารย์เคยลองอะไรนะเป็นไงบ้างแต่ลองไข่ต้มไปแช่ดูนะทีนี้คือผลึกน้ำแข็งอ่ะมันสามารถทำลายโครงสร้างโปรตีนได้นะครับผลึกน้ำแข็งที่เกิดขึ้นตอนที่น้ำแข็งตัวมันสามารถทำลายโครงสร้างได้ตัวอย่างนะครับตัวอย่างของโปรตีนที่เป็นไฟบรัสอย่างเช่นไมโอซินแอคตินคอลลาเจนนะครับแต่ถ้าเป็นคอปูล่าโปรตีนตัวอย่างเช่นอินซูลินแอนติบอดีนะครับฮีโมโกลบินแล้วก็เอนไซม์ต่างๆคราวนี้โครงสร้างนะครับโครงสร้างเนี่ยก็คือส่วนมากมันจะอยู่ที่เลเวล1ถึงเลเวล2เท่านั้นนะครับก็คือมีแค่ไพรมารีกับเซคันดารีนะครับจะอยู่แค่นั้นไม่ค่อยมีเทอร์เทียรี่สตรัคเจอร์แต่ถ้าเป็นคอปูล่าโปรตีนนะครับก็คือจะมีโครงสร้างเลเวล3ถึงเลเวล4นะครับสรุปคือไอ้คอปูล่าโปรตีนเนี่ยซับซ้อนแต่อ่อนไหวนะครับจำง่ายไหมซับซ้อนแต่อ่อนไหวนะครับแต่ถ้าเป็นโปรตีนแบบเส้นนะครับทึบทนแบบถึกทนเข้าใจง่ายโอเคไหมแน่นี้อาจารย์ผ่านไปได้หรือยัง
ซับซ้อนแต่อ่อนไหวนะครับกลอบูลาร์โปรตีนเธอนี่เป็นอย่างกลอบูลาร์โปรตีนเลยคือซับซ้อนและอ่อนไหวนะครับสามารถใช้ได้ทั้งตอนจีบและบอกเลิกครับเจ้าขึ้นหลายแนวในตอนนี้เนี่ยประมาณนี้นะครับผมร้องอิจฉาใจมากเลยพวกนี้เลยจริงๆเนาะคนเราอ่ะถ้าอยากเข้าใจกันอ่ะทำยังไงมันก็ต้องหาวิธีเข้าใจให้ได้นั่นแหละเอ๊ะเราก็ตอบอยู่แบบนี้ไลฟ์โค้ดที่มาจากไลฟ์อนาโค้ดใช่ไหมเอ้าลงได้ยังใครอยู่ใกล้ๆเขาก็รีบเข้าลงมาหน่อยนะครับอันนี้ก็คือชื่อกับฟังก์ชันของเขานะครับไปอ่านเพลินๆแล้วกันนะครับโอ้ยพวกนี้ดิตอนสอบก็เพลินๆนะครับอย่างน้องมาดิถ้าให้ทำอัตนัยเนี่ยที่จะแตกกวนมาส่งนะนี่อย่างน้อยก็วาดโดเรมอนมาก็ได้เพื่อไม่ให้ต้องมีค่าหมุนปากกาเดี๋ยวตอนสอบเดี๋ยวแจกปากกาคนละด้านแต่ถ้าไม่เขียนมาเนี่ยเอาค่าปากกาคืออย่างนี้ได้ไหมอ้าวมาทวนฮีโมโกลบินผสมออกซิเจนเนาะฮีโมโกลบินเก็บรักษาออกซิเจนไลโบนิวคลีเอสนะครับเป็นเอนไซม์สลายไอเอไลโซซามเป็นเอนไซม์ทำลายแบคทีเรียไลโซซามเนี่ยอันนี้แหละที่อยู่ในน้ำตาอยู่ในน้ำลายนะครับเป็นภูมิคุ้มกันด่านแรกๆเลยทำให้เราเนี่ยไม่ตาแดงทุกวันนะครับเพราะว่าเวลามีแบคทีเรียมีอะไรเข้าไปในลูกตาเราก็เจอไลโซซามนี่แหละย่อยทำลายผนังเซลล์นะครับเซนโตโคมซีผสมลิปตอนนะครับอิมมูโนโกลบินป้องกันอิมมูโนโกลบูลินครับอิมมูโนโกลบูลินเนี่ยมันก็คือแอนติบอดีนั่นแหละแอคตินนะครับเป็นโปรตีนที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวอยู่ในกล้ามเนื้อส่วนตัวอย่างของไฟบรัสโปรตีนนะครับก็อย่างเช่นคอลลาเจนเป็นโปรตีนโครงสร้างอยู่ในกระดูกฟันเล็บนะครับแล้วก็ในผิวหนังก็มีใช่ไหมในชั้นผิวหนังนะครับเคราตินก็เป็นโปรตีนโครงสร้างนะครับอยู่ในผิวหนังขนผมเล็บนะครับไมโอซินอันนี้ในกล้ามเนื้อเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนั่นแสดงว่าแอคตินกับไมโอซินเนี่ยต้องทำงานด้วยกันนะครับมันอยู่ที่เดียวกันเนาะอีลาสตินเพิ่มความยืดหยุ่นนะครับชื่อง่ายมากเลยเหมือนนายาอีลาติกเลยนะครับอีลาสตินถ้าแบ่งหน้าที่ทางชีวภาพนะครับก็จะมีการไปเป็นเอนไซม์การเป็นโปรตีนโครงสร้างเป็นโปรตีนป้องกันหรือระบบภูมิคุ้มกันนะครับโปรตีนขนส่งโปรตีนคลังอาหารโปรตีนควบคุมโปรตีนเคลื่อนไหวนะครับพวกเอนไซม์ก็เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาใช่ไหมครับโปรตีนโครงสร้างก็อย่างเช่นคอลลาเจนนะครับเคราตินโปรตีนป้องกันพวกนี้ก็ใช้ในการป้องกันสิ่งแปลกปลอมนะครับที่มันเข้าสู่ร่างกายตัวอย่างเช่นแอนติบอดีนะครับพวกแอนติแบคทีเรียลเปปไทด์ไลโซซามพวกนี้ซึ่งพวกนี้เนี่ยก็จะอยู่ในเขาเรียกว่าเป็นอิมมูนซิสเต็มนะครับซึ่งเราจะได้เรียนในเทอมหน้านะครับเรียนจนเกียรติอาจารย์ไปเลยแหละเทอมหน้าอ
ส่วนถัดมาโปรตีนขนส่งหรือทรานสปอร์ตโปรตีนนะครับพวกนี้เขาทำหน้าที่ในการขนส่งโมเลกุลเล็กๆไปยังส่วนต่างๆของร่างกายนะครับอย่างเช่นฮีโมโกลบินนะครับก็ทำหน้าที่ในการขนส่งออกซิเจนนะครับลิโปโปรตีนก็ขนส่งลิปิดนะครับไมโอโกลบินก็ขนส่งแล้วก็เก็บรักษาออกซิเจนในกล้ามเนื้อแบบชั่วคราวทรานสเฟอรินนะครับหรือเฟอรินตินที่อยู่ในเลือดตัวเนี้ยทำหน้าที่ขนส่งแล้วก็ดึงธาตุเหล็กนะครับในร่างกายของเราเนี่ยธาตุเหล็กจะไม่อยู่ในรูปแบบของเหล็กอิสระเพราะว่าถ้าหากมันมีธาตุเหล็กอิสระปุ๊บเวลาแบคทีเรียเข้ามาแบคทีเรียก็จะใช้ธาตุเหล็กตัวเนี้ยในการเพิ่มจำนวนเพราะฉะนั้นร่างกายเราก็เลยจะเก็บธาตุเหล็กไว้ให้มันมีเหล็กอิสระน้อยมากๆนะครับต้องอยู่แบบน้อยมากๆหรือแทบไม่มีเลยเพื่อที่จะทำให้เป็นสภาวะที่ขาดแคลนธาตุเหล็กดังนั้นแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์ที่เข้ามาแล้วมีความสามารถในการก่อโรคได้ก็จะต้องมีความสามารถพิเศษคือต้องแย่งเหล็กจากร่างกายเราได้นะครับอันนี้จัดว่าเป็นปัจจัยในการก่อโรคอย่างหนึ่งของแบคทีเรียนะครับมันต้องแย่งเหล็กให้ได้ถัดมาโปรตีนคลังอาหารนะครับหรือ storage โปรตีนตัวอย่างเช่นเคซีนที่อยู่ในน้ำนมนะครับอัลบูมินที่อยู่ในไข่ขาวแล้วก็น้ำเลือดนะครับแล้วก็โปรตีนที่อยู่ในเมล็ดพืชเมล็ดพืชเก็บโปรตีนไว้ทำไมอ่ะก็เก็บไว้ให้ต้นอ่อนต้นใหม่ใช่ไหมครับเอาไว้ใช้งานนะครับถัดมาโปรตีนควบคุมนะครับหรือ regulatory protein นะครับพวกนี้เนี่ยก็จะควบคุมระดับเมตาบอลิซึมควบคุมสมดุลของร่างกายตัวอย่างยอดฮิตก็คือเพปไทด์ฮอร์โมนนะครับอย่างเช่นอินซูลินจากตับอ่อนทำหน้าที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดก็กระตุ้นการเปลี่ยนน้ำตาลในเลือดที่มีมากเกินไปให้เป็นไกลโคเจนแล้วก็กระตุ้นการใช้งานน้ำตาลนะครับแล้วก็ยังมีโปรตีนที่ทำหน้าที่เป็นตัวรีเซพเตอร์ของสารต่างๆด้วยนะครับตัวถัดมานะครับก็คือโปรตีนเคลื่อนไหวหรือ muscle contraction and mobility protein นะครับพวกนี้เกี่ยวข้องกับการหดตัวของกล้ามเนื้อนะครับก็จะมีแอคตินกับไมโอซินที่ทำงานด้วยกันนะครับแล้วก็ยังพบในเซลล์สืบพันธุ์ด้วยอย่างเช่นในเซลล์อสุจินะครับแล้วก็รวมถึงในสัตว์ชั้นต่ำก็จะมีแฟลเจลล่าและซิเลียนะครับใช้ในการเคลื่อนไหวไอ้ตรงคังหางนี่แหละมันก็เป็นโปรตีนนะครับใช่ซิเลียก็เป็นคนรอบบางพวกก็เป็นอย่างนี้นะครับแฟลเจลล่าบางพวกก็เป็นยาวๆแบบนี้ก็มีใช่ครับซิเลียจะสั้นซิเลียจะปกผิวไม่ได้เท่ากับแฟลเจลล่าบางพวกก็เป็นแบบนี้บางพวกก็เอาครบละทุกพวกเราคิดว่าอสุจิมีกี่หางแล้วสัตว์ทุกชนิดมีอสุจิแค่หางเดียวเหมือนกันไหมถูกต้องไม่นะครับอย่างหอยโข่งนะครับมีอสุจิ9หางนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเพราะมันอยู่ในน้ำไงมันก็เลยต้องว่ายน้ำได้ดีนะครับจิ้งจอกถ้าตอนมันเป็นร่างคนมันเหลือ5หางนะก็ที่นับได้ลิเลียน่านะครับจิ้งจอก9หางพอแปลงเป็นหมาจะมี9หางถ้าหมาอีพอกในตำนานภูพานก็9หางมันจะหมาอีพอกหมาอีพอก9หางต้องไปหาหางนะครับตัวนี้เป็นตารางนะครับตารางตัวอย่างของฮอร์โมนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูละเอียดดีกว่าอันนี้มันน้อยไม่เธอหน้าเธอที่แรกสอนก่อนสอบเลยตายแล้วก็ต่อไปก็เป็นสไลด์ที่ทุกคนรอคอยนะครับสไลด์ดำ
แต่ว่าดีใจการตั้งไฟขึ้นนะมีความรู้ด้วย